วัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าใสชนชนกบุญนนท์และรายการ Talk to วลัยลักษณ์ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาต่างๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะและในวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเกษตรในยุคปัจจุบันหรือในยุคใหม่ค่ะและแขกรับเชิญทั้งสองท่านอยู่กับเราในรายการแล้วขอต้อนรับศาสตราจารย์ดร.สมบัติธำรงธัญวงศ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะอาจารย์ดร.กฤติกากาพลอยอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรหลักสูตรสัตวศาสตร์ขอต้อนรับค่ะสวัสดีครับคุณพ่อสายครับสวัสดีค่ะคุณพ่อสายนี่พบมาอะไรก็สวยเหมือนนั้นนะค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะเนี่ยแซวซะหนูไปไม่ถูกเลยนะคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ค่ะในเรื่องของเกษตรยุคใหม่ค่ะแน่นอนว่ามันต้องอาศัยนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขับเคลื่อนนะคะให้เป็นเกษตรยุคใหม่และทราบว่าล่าสุดเนี่ยเรามีการลงนามความร่วมมือกับบริษัทขนาดใหญ่ด้วยอยากให้อาจารย์ให้ข้อมูลตรงนี้สักนิดนึงค่ะอยากจะเรียนฮะท่านผู้ชมนะครับทั้งผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจทางด้านการเกษตรนะครับว่าตั้งแต่ผมเข้ามาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเนี่ยครับก็ให้ความสำคัญมากกับเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะหลักสูตรของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะเราได้มีการปรับปรุงใหม่ทั้งสองหลักสูตรหลักสูตรเกษตรเราก็เรียกว่าปรับปรุงมาเป็นหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนะครับซึ่งจะมีทั้งสาขาสัตว์สาขาพืชสาขาประมงทั้ง3สาขาแล้วก็เราก็ได้ปรับปรุงหลักสูตรนะฮะวิทยาศาสตร์การอาหารมาเป็นอุตสาหกรรมการอาหารและนวัตกรรมนะเพื่อจะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยซึ่งขยายตัวเติบโตมากและมีมูลค่าการส่งออกสูงนะครับเราก็พยายามนำจุดเด่นของเราเนี่ยมาเผยแพร่นะคุณฟ้าใสเพราะว่าคนทั่วไปไม่รู้นะว่าสำนักเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยมีอาจารย์เนี่ยพวกมีความสามารถเรียกว่าไม่ได้ด้อยกว่าใครนะครับเพราะเรามีอาจารย์ที่จบวุฒิปริเอกเนี่ยนะครับ 100% ค่ะน้อยมากในประเทศไทยเนี่ยเป็นหาดูเถอะครับว่าคณะเกษตรแห่งไหนบ้างที่มีอาจารย์จบปริเอก 100% นี่หายากมากนะอาจารย์กฤษกานะมันยากมากจริงของเราเนี่ยจบปริเอก 100% แล้วก็ยังมีตำแหน่งทางวิชาการมีผลงานการค้นคว้าวิจัยเป็นที่เชื่อถือมีตำแหน่งทางวิชาการทั้ง 80% อะไรเงี้ยแต่ว่าคนทั่วไปไม่เคยรู้ความเก่งฉลาดของเราว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเราเก่งขนาดไหนแล้วที่หนักที่เราถือว่าได้เปรียบมากเรามีพื้นที่ใหญ่มากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีพื้นที่ประมาณสัก 9,500 ไร่เนี่ยผมตั้งใจว่าจะจัดสรรให้สำหรับศูนย์สมาร์ทฟาร์มสัก 4,000 ไร่ก็หมายความว่าศูนย์สมาร์ทฟาร์มเนี่ยก็จะทำงานใกล้ชิดกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับโดยที่ผมก็ได้แต่งตั้งนะฮะอาจารย์ของสำนักเทคโนโลยีการเกษตรไปเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญของศูนย์สมาร์ทฟาร์มทุกคนทุกคนมีหน้าที่เข้าไปช่วยกันดูแลต่อไปนี่นะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่ของมหาวิทยาลัยก็จะเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์เต็มที่ทั้งด้านการวิจัยของอาจารย์ก็จะได้เข้าไปครับทำการค้นคว้าวิจัยทางด้านสัตว์อย่างท่านอาจารย์ดร.กฤติกาเนี่ยสนใจนะสนใจไก่สนใจสุกรอาจารย์จันจีราท่านสนใจโคหรือว่าสนใจแพะอะไรเงี้ยนะครับก็จะไปศึกษาทำการศึกษาวิจัยนะให้เป็นประโยชน์นะฮะหรือทางด้านไม้ผลโอ้เราก็มีอาจารย์เชี่ยวชาญแล้วเรามีพื้นที่ที่ปลูกไม้ผลเพิ่มมากขึ้นนะทางด้านประมงเราก็มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญมีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกุ้งกุลาดำเกี่ยวข้องกับกุ้งขาวเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนได้อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ทางมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นมากที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าปฏิวัติกันเลยนะปฏิวัติการเรียนการสอนนะเรื่องของสาขาทางด้านการเกษตรเนี่ยเราถึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมการเกษตรไม่ใช่ว่าผลิตบัณฑิตเกษตรมาแล้วจะต้องไปหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินเหมือนเกษตรกรทั่วไปไม่ใช่แล้วเราจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เราถือว่าหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะผลิตเกษตรกรพันธุ์ใหม่เกษตรกรอัจฉริยะรู้จักมีความสามารถในการบริหารจัดการรู้เรื่องการเงินการบัญชีการตลาดและมีความรู้เรื่องการใช้เทคโนโลยีนะเขาเรียกใช้เทคโนโลยีในการที่จะทำการเกษตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยเรามีข่าวที่น่ายินดีมากนะครับเพราะว่าเราได้ไปทำความร่วมมือและข้อตกลงนะกับบริษัท CPF มหาชนนะครับหรือว่าภาษาไทยเขาเรียกว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารนะซึ่งพี่น้องประชาชนรู้ใช่ไหมว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลก
ไปลงทุนนะครับเรื่องอุตสาหกรรมอาหารในประเทศต่างๆ19ประเทศนะเป็นที่เชื่อถือนะท่านอาจารย์ดร.กฤษดาเป็นที่เชื่อถือมากทีเดียว เราก็ถือว่าโชคดีมากนะที่เป็นมหาวิทยาลัยไม่กี่แห่งที่ทางบริษัท CPF เนี่ยนะเห็นความตั้งใจเราที่จะส่งเสริมเราเราก็ไปเจรจาว่าเนื่องจาก CPF เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมากเรื่องการเลี้ยงไก่เรื่องการเลี้ยงสุกรนะแล้วก็นำไปแปรรูปทำเป็นผลิตภัณฑ์อาหารขายทั่วโลกนะครับอันนี้เป็นขั้นต้นเพราะต่อไปเราอาจจะเอาไปพูดเรื่องกุ้งอีกนะเพราะว่า CPF ก็เก่งเรื่องกุ้งอีกนะครับนะอันนี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนไปแต่ตอนนี้เราเริ่มต้นที่เรื่องของการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรผมเนี่ยมีโอกาสไปดูงานของบริษัท CPF ที่ประเทศจีนนะครับเขาก็ทำโรงงานเรียกว่าโครงการเลี้ยงไก่3ล้านตัวนะครับ3ล้านตัวเนี่ยลงเรือนท่านอาจารย์ดร.กฤษดาลงเรือนละ 180,000 ตัวนะ 180,000 ตัวนะครับ 180,000 ตัวเนี่ยมีพนักงาน1คนนอกนั้นออโตเมติกหมดเลยเป็นฟาร์มปิดอัตโนมัติแบบนั้นนะครับแล้วก็แล้วขี้ไก่นะเรียกกันภาษาชาวบ้านกันขี้ไก่เนี่ยเอาไปทำปุ๋ยนะสำหรับปลูกกับปลูกไม้ผลต้นท้อปลูกลูกท้อนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถือว่าน่าตื่นตาตื่นใจมากเป็นระบบที่ทันสมัยผมก็ฝันไว้ทำไมเด็กเรามาเรียนต้องได้เรียนอย่างนี้สิได้เรียนวิธีการเลี้ยงไก่สมัยใหม่อย่างนี้ออกไปจะได้ทันสมัยนะครับก็เลยเจรจากับท่านประธานนะดร.อดิเรกศรีประทักษ์นะครับว่า อยากจะให้ช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยหน่อยนะมหาวิทยาลัยเรานักศึกษาเราเนี่ยอาจารย์เราจะได้รู้นะครับวิธีการบริหารจัดการฟาร์มนะสมัยใหม่ทั้งฟาร์มไก่หรือฟาร์มสุกรท่านประธานดร.อดิเรกศรีพิเศษประทักษ์ก็กรุณามากในสุดก็ส่งคนมาสำรวจนะท่านเองนะนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเลยนะคุณฟ้าสายมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี661นะ61ครับนั่งเครื่องบินส่วนตัวมาเลยนะครับพาทีมใหญ่มามาตรวจสำรวจแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าใช้ได้ยินดีแล้วก็สั่งพนักงานทางเจ้าที่มาสำรวจเตรียมการลงทุนเรียบร้อยหมดแล้วขณะนี้เตรียมการหมดแล้วว่าจะทำโรงไก่ทำยังไงทำโรงสุกรทำไงระบบบริหารจัดการคิดหมดเรียบร้อยท่านประธานก็บอกอนุมัติแล้วให้ความเห็นชอบแล้วก็เลยไปลงนาม MOU กันเมื่อวันที่7มกราคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วไปหมดแล้วนะมีมหาวิทยาลัยแห่งอยากทำแบบเราบ้างนะบอกว่าได้อยากได้อย่างนี้บ้างนะก็เราก็ถือเราโชคดีนะทางที่ทางผู้บริหารระดับสูงของ CPF นะเห็นความสำคัญของเราผมก็ตั้งใจว่าเนี่ยถ้าต่อไปนี่นะเรื่องการเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเนี่ยทันสมัยเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือเราจะให้อาจารย์เราทำวิจัยนะร่วมกับ CPF เขาเลยสองก็คือเราจะให้ชาวบ้านเข้ามาดูนะมาชุมชนนะมาศึกษาเนี่ยเลี้ยงไก่ที่ถูกต้องเลี้ยงสุกรที่ถูกต้องสมัยใหม่เป็นไงสามเราจะให้นักศึกษาฝึกงานนักศึกษาเราจะได้ไปฝังตัวอยู่ในนั้นเลยนะหมายความว่าต่อไปตั้งใจว่าเนี่ยถ้าใครสนใจจะมีคนมีความรู้เรื่องไก่นะเดี๋ยวท่านอาจารย์ดร.กฤษดาต้องบอกละจบไปแล้วเนี่ยไปเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เลยก็หมายถึงว่าไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครนะตั้งตัวเป็นเจ้าของฟาร์มไก่เลยต้องเลี้ยงไก่เก่งเลยนะใครสนใจอยากจะเลี้ยงสุกรไปเลยตั้งฟาร์มนะเลี้ยงสุกรได้เพราะว่าเราจะให้เด็กฝังตัวอยู่กับไอ้ฟาร์มสาธิตทั้งเลี้ยงไก่เลี้ยงสุกรเราโอ้ยเก่งเลยครับโอ้ยเชี่ยวชาญเลยอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากทีเดียวสำหรับนักเรียนนะครับที่สนใจจะมีอาชีพเกษตรกรรมแล้วเป็นอาชีพที่อิสระไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครแล้วไม่ลำบากเดือดร้อนเหมือนคนสมัยก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับแต่งตัวเท่สั่งให้เขาเรียกว่าให้เครื่องจักรทำงานสั่งให้เครื่องจักรทำงานนะผ่านมือถืออะไรอย่างเงี้ยสั่งผ่านมือถือเลยอะไรเงี้ยทุกอย่างโปรแกรมไว้ในคอมพิวเตอร์หมดอะไรเงี้ยมันจะไปไกลขนาดนั้นนะฮะเพราะงั้นก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะที่อยากให้ลูกหลานมีชีพการเกษตรสมัยใหม่หรือว่าผู้ปกครองที่เป็นเกษตรกรโดยตรงนะอยากให้ลูกหลานสืบทอดเนี่ยอย่างเงี้ยมาเรียนที่ไวรักเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ดีมากแล้วก็รวมทั้งท่านที่ไม่ใช่เป็นลูกหลานเกษตรกรก็ได้นะแต่ว่าสนใจว่าสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะไปทำการเกษตรเพราะขณะนี้ในประเทศจีนนะครับก็จะมีเด็กที่มาเรียนในเมืองนะพอจบเสร็จแล้วก็กลับไปทำการเกษตรเพราะอาชีพอิสระรายได้ดีนะตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอาชีพที่มีคนรุ่นใหม่สนใจมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครจะสนใจมาศึกษานะฮะที่หลักสูตรนวัตกรรมการเกษตร
และการประกอบการนะครับโดยเฉพาะผู้ที่สนใจเรื่องไก่เรื่องสุกรเนี่ยอันนี้เราให้คำค้ำประกันเลยว่าเรามีเขาเรียกว่าห้องทดลองปฏิบัติการจริงนะครับที่มาตรฐานระดับสากลแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกนิดนึงก่อนจะให้ท่านอาจารย์ดร.กฤษกาพูดนะเพราะเรามีทุน30ทุนทุน30ทุนสำหรับลูกหลานเกษตรกรสำหรับคนที่ตั้งใจว่าจะสำเร็จการศึกษาแล้วไปเป็นเกษตรกรสมัครนะมาเนี่ยค่าเรียนฟรีนะยกเว้นค่าเราเรียนทั้งหมดนะอย่างนี้นะครับนะแล้วก็นักศึกษาเหล่านี้ก็จะได้มีโอกาสนะครับในการที่จะฝึกปฏิบัติจริงนะจากห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยระดับโลกต้องพูดกันอย่างนี้แหละทันสมัยระดับโลกนะครับเอาอย่างนั้นเลยนี่ของจริงนะครับถ้ายังไม่รู้ว่ามาเรียนที่เกษตรที่เวรักแล้วเนี่ยมันจะน่าเชื่อถือแค่ไหนเพราะในอดีตเนี่ยได้กิตติศัพท์ว่ามาเรียนแล้วไม่เคยจบนะท่านดร.กฤษกาเรียนแล้วตกออกบ้างอะไรบ้างมีเด็กค้างคึกอันนั้นเป็นอดีตนะครับอดีตนี่ก็เป็นอดีตไปจะไม่เกิดขึ้นแล้วผมขอให้คำยืนยันว่าเด็กตกค้างที่มีอยู่ตอนนี้เรากำลังเคลียร์ว่าอีก 2-3 เทอมเนี่ยเคลียร์ให้หมดละไม่เอาเด็กเข้าใหม่มาเนี่ยจะต้องไม่มีเด็กตกค้างแบบนี้เราจะดูแลอย่างใกล้ชิดนะให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพภายในเวลาที่กำหนดนะรับประกันแบบนี้เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะท่านอธิการคะเหมือนที่อาจารย์นะคะอาจารย์กิตติกาคะต้องถามถึงเรื่องของผลที่คาดว่าจะได้รับค่ะว่าตัวนักศึกษาเองตัวอาจารย์เองหรือว่าชุมชนรายรอบเนี่ยค่ะเขาจะได้อะไรจากการ MOU ในครั้งนี้บ้างคะอาจารย์ค่ะแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าการทำ MOU เนี่ยเป็นการร่วมการลงนามความร่วมมือทางวิชาการนะคะระหว่างทางมหาวิทยาลัยกับบริษัท CPF ซึ่งว่าเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างที่ท่านอธิการได้เกริ่นเอาไว้เมื่อสักครู่แล้วนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็จะให้นักศึกษานะคะได้เข้าไปอยู่ในฟาร์มเพื่อเป็นการปฏิบัติงานจริงโดยใช้พื้นฐานนะคะจากการเรียนในห้องเรียนการบรรยายอะค่ะมาปรับใช้นะคะในการลงมือเพื่อฝึกฝนทักษะสำหรับการเป็นสัตวบาลไม่ว่าจะเป็นในฟาร์มไก่ไข่หรือว่าในฟาร์มสุกรนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพของตัวนักศึกษาเองนะคะที่จะเป็นการทำงานร่วมกับผู้อื่นแล้วก็เป็นการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่สามารถจะเกิดขึ้นทั่วๆไปได้นะคะแล้วก็อีกทั้งยังเป็นสถานที่ค่ะสำหรับใช้ในงานวิจัยของคณาจารย์ทุกท่านภายในมหาวิทยาลัยและยิ่งมีความร่วมมือของภาคเอกชนเข้ามาด้วยนะคะจะเป็นการต่อยอดตัวงานวิจัยของอาจารย์เองที่เป็นในระดับแลบสเกลเล็กๆค่ะต่อยอดพัฒนาไปถึงผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงกับทางภาคอุตสาหกรรมได้เลยอะค่ะก็จะไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่อยู่เพียงแต่ในบนหิ้งเหมือนที่เขาคุยกันเนาะก็จะได้ออกไปสู่ชุมชนได้ออกไปสู่ผู้ประกอบการอย่างแท้จริงค่ะค่ะโอกาสของนักเรียนหรือนักศึกษาที่มาเรียนแล้วจะได้เอาความสาธิตมาตรฐานแบบนี้มีเยอะไหมจากประสบการณ์ของท่านอาจารย์ดร.กฤษกาเองนะครับถ้าเกิดว่าจากประสบการณ์นะคะนักศึกษาที่จะได้เข้าไปสัมผัสกับระบบที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดนี้ค่ะน้อยมากนะคะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยระดับแรกๆของประเทศได้เลยค่ะที่จะได้พัฒนาศักยภาพตัวเองผ่านระบบอุตสาหกรรมอย่างแท้จริงและอีกทั้งนะคะยังได้รับความร่วมมือกับทาง CPF ค่ะให้เข้าไปให้นักศึกษาค่ะได้เข้าไปฝึกงานฝึกปฏิบัติในเชิงธุรกิจด้วยนะคะหรือที่เขาเรียกว่าสหกิจศึกษาครับคืออย่างนี้นะต้องเพิ่มเติมท่านอาจารย์ดร.กฤติการนิดหนึ่งว่าของเราเนี่ยเรียนวิชาการในห้องเรียนละเสร็จแล้วก็มีห้องทดลองเลยนะที่จะห้องปฏิบัติการด้วยนะก็ให้ทำแต่อันนี้มันเป็นห้องเหมือนห้องแลบห้องทดลองเป็นอย่างเล็กคราวนี้เนี่ยความสาธิตนี่ของจริงเลยนะครับเป็นการฝึกปฏิบัติแบบของจริงยังไม่พอยพอเสร็จแล้วเนี่ยวิรักเรามีสากิจศึกษาแล้วผมได้ปรับนโยบายใหม่นะเขาเคยมีสากิจศึกษาก็ไปฝึกงานเนี่ยพูดง่ายๆสากิจชาวบ้านอาจจะไม่รู้จักก็พูดถึงไปฝึกงานเนี่ยแหละไปฝึกงานกับผู้ประกอบการจริงๆเดิมเนี่ยเคยเทอมเดียว4เดือนผมเพิ่มเป็น2เทอม8เดือน8เดือนหมายความว่าเรียนในห้องเรียนให้จบห้องเรียนทดลองให้จบเสร็จแล้วไปทำงานจริงกับผู้ประกอบการเลยใช้ชีวิตจริงๆถ้าจะเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงมันจริงๆถ้าจะเลี้ยงสุกรก็เลี้ยงจริงๆจะเลี้ยงโคก็เลี้ยงจริงๆจะไปทำฟู้ดไซด์โรงงานอุตสาหกรรมอาหารก็ไปทำจริงๆได้ทำจริงๆปกติไป4เดือนเนี่ยนะท่านอาจารย์ดร.กฤษกาเข้าไปใหม่ๆก็ฝึกก่อนใช่ไหมฝึกเพราะจะทำท่าจะเป็นกลับแล้ว ยังไม่ทันชำนาญคราวนี้ระบบนี่นั้น8เดือนนะคราวนี้ได้ทำซะจนชำนาญเลยนะแล้วทำชำนาญเกิดประโยชน์อะไรทราบไหมฮะท่านอาจารย์ดร.กฤษกาผมคุยกับผู้ประกอบการนะเฮ้ยถ้าแบบนี้เราเห็นแววเด็กดีนะ
ช้ได้จองเลยเข้าใจไหมพอจบแล้วมาทำงานกับเราเนี่ยอย่างเด็กก็จะได้งานเลยเห็นไหมอันนี้ตั้งแต่ฝึกงานเลยใช่ไหมคะแล้วบริษัทผู้ประกอบการเขาไม่ต้องเสียเวลาฝึกใหม่ไม่งั้นเขารับไปแล้วต้องไปฝึกใหม่อีกเป็นปีอย่างนี้ไม่ต้องแล้วเพราะ8เดือนเข้าไปแล้วนะจัดการฝึกเสร็จเรียบร้อยผู้ประกอบการไปถึงก็ใช้งานต่อเลยอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากแล้วทำให้ชื่อว่าเด็กเชี่ยวชาญจริงๆผมเลยให้หลักการไปว่ามาเรียนไม่รักแล้วเนี่ยนะเก่งวิชาการวิชาการในห้องเรียนทฤษฎีต้องเก่งเพราะอาจารย์ดร.กฤษกาคนจะสอนเก่งในเรื่องห้องในห้องเรียนนะแต่ว่าเราบอกเก่งวิชาการเชี่ยวชาญการปฏิบัติปฏิบัติก็ต้องไปปฏิบัติจริงๆนะให้มันเก่งของจริงเลยว่าทำได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะให้มั่นความมั่นใจมากว่าถ้ามาเรียนของเราเนี่ยที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะครับหลักสูตร นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการเนี่ยการประกอบการก็หมายว่าจะเป็นผู้ประกอบการได้จริงๆนะหรือใครที่สนใจเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารแล้วนวัตกรรมแล้วก็มีอาจารย์เก่งๆอย่างที่บอกแล้วนะเพราะทั้งสองหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดมากถ้าเด็กคิดว่าจะไปทำงานเนี่ยก็หางานไม่ยากแต่ถ้าอยากจะทำงานเองอิสระทำได้เลยจะเป็นผู้ประกอบการทำงานเองได้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับค่ะอาจารย์ขาวเมื่อกี้ท่านอธิการพูดถึงเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วนะคะน้องๆที่เรียนในสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งสองหลักสูตรที่เรากำลังจะเปิดรับเนี่ยค่ะอาจารย์ค่ะน้องสามารถต่อยอดทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์ค่ะอันดับแรกเลยนะคะในหลักสูตรของเราค่ะได้วางโครงสร้างไว้ให้ตอนสุดท้ายนะคะเปิดโอกาสให้นักศึกษาค่ะได้มีการทำแผนธุรกิจของตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปเป็นสตาร์ทอัพนะคะก็คือสร้างธุรกิจใหม่ตามที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้อาจจะเป็นทางด้านการเกษตรนะคะอาจจะมีการปรับเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางด้านภาคเกษตรแล้วก็สามารถนำแผนธุรกิจเนี้ยค่ะไปต่อยอดเพื่อที่จะเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองเลยที่บ้านอยู่กับครอบครัวได้เลยนะคะเพราะว่าในระหว่างการเรียนนะคะเราก็จะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญทางด้านการวางแผนธุรกิจในการเป็นสตาร์ทอัพเข้ามาเปาะนักศึกษาด้วยนะคะเป็นการแนะนำแนวทางนะคะและอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่ก็คือสามารถร่วมการทำงานกับภาคเอกชนค่ะนะคะแล้วก็ข้าราชการได้ทุกภาคส่วนเลยค่ะค่ะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราเคยมีนักศึกษาที่จบไปแล้วหรือบัณฑิตของเราเนี่ยค่ะไปเป็นศิษย์เก่าทำงานอยู่ที่สถาบันใหญ่ๆมีอะไรบ้างคะโอ้ CPF นี่ก็เยอะครับเยอะเลยค่ะเยอะเลยผมไปอย่างที่ผมไปที่ประเทศจีนนะไปที่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารเขานะครับโอ้เขาผิดพวกอาหารสำเร็จรูปนะโอ้ใหญ่โตเชียวเสร็จแล้วก็ทันสมัยมากก็ไปเจอพนักงานถามหนูเรียนจบจากที่ไหนว่าได้รักอะวิทยาศาสตร์การอาหารว่าได้รักอะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไปไกลถึงประเทศจีนแล้วนะเพราะฉะนั้นก็แล้วก็ถามหัวหน้าเขาเป็นไงว่าไงนักบัณฑิตจากไวรักเป็นไงทำงานดีค่ะรับผิดชอบดีค่ะอะไรเงี้ยนะก็ถือว่าได้รับการเชื่อถือนะเพราะงั้นในส่วนของสาขาการเกษตรที่เราปรับปรุงใหม่เนี่ยก็หมายว่าเราเน้นมากเลยนะที่จะให้ไปเป็นผู้ประกอบการเองได้เพราะว่ามันจะสอดคล้องกับอนาคตเกษตรกรรุ่นเก่าก็จะน้อยลงนะแล้วคนทั่วไปก็จะไม่ค่อยเรียนเกษตรเพราะฉะนั้นใครไปเรียนเกษตรโอกาสดีมากก็หมายก็การแข่งขันน้อยนะครับจะได้ไปทำอาชีพที่การแข่งขันน้อยนะแล้วก็ใครจะไปบอกว่าเรียนเกษตรแล้วมันจะไปทำหมากินอะไรมันจะยากจนไหมนะความจริงก็อยากจะเรียนนะคือเรื่องของการเรียนเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของว่าใครชอบจะเรียนอะไรยังไงนะครับแต่เรื่องความเจริญเติบโตก้าวหน้ามันก็เป็นเรื่องที่ใครอยากจะไปทำอะไรในอนาคตสมมติว่าบางคนตอนเรียนมัธยมแล้วอยากจะไปเรียนแพทย์จะไปเรียนเภสัชเรียนวิศวะเรียนสารสนเทศเรียนคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนเกษตรก็ได้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าไปทำงานคนเรียนเหล่านี้เรียนทั้งหมดเลยแล้วไปทำงานเป็นอาจารย์พอไปเป็นอาจารย์เหมือนกันเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนแพทย์คุณจะเรียนเกษตรคุณก็มีโอกาสเป็นศาสตราจารย์เหมือนกันนะครับใช่ไหมก็มันเป็นอาชีพที่มีตำแหน่งไปเหมือนกันบางคนจะบอกนะเนี่ยไปเรียนอย่างนี้นะโอ้ยนี่จบมาพร้อมกันเลยนะเนี่ยสาขานี้บอกโอ้โหสมัยตอนจบปริญญาตรีดูว่าโอ้โหดูว่าเก่งมากนะแต่เนี่ยมาเป็นอาจารย์ต้องพักได้แค่ผอ.ส.
เรียนเกษตรได้แล้วมาเป็นศาสตราจารย์แล้วนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่รู้จะนึกถึงใครก็เรียกนึกถึงอาจารย์สมบัติก็ได้ศาสตราจารย์สมบัตินี่จบปริญญาตรีเกษตรนะเพราะถ้าคนมาถามว่าเรียนเกษตรแล้วไปเป็นอะไรได้เป็นอธิการบดีได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นก็ไอ้เรื่องอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ในสุดแล้วขึ้นอยู่กับความสามารถเราเฉพาะแต่ละคนแต่ละคนยิ่งสูงขึ้นก็ยิ่งจะเป็นนักบริหารก็ขึ้นอยู่ความสามารถความสนใจแต่ละคนแต่เรื่องสตางค์ถามมันจนไหมเนี่ยผมเพิ่งเร็วๆเนี่ยผมก็ไปดูสวนสละนะของลุงถันอยู่ที่พัทลุงท่านก็ทำค้นคว้าเรื่องปลูกสละนะครับจนในสุดเนี่ยก็ประสบความสำเร็จดีสละนี่เขามีสละพันธุ์สุมาลีนะกลิ่นหอมหวานใช่ไหมแล้วก็สละเนินวงอันนี้รสเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเขาปลูกแค่35ไร่นะฮะแล้วตอนหลังท่านลุงถันก็อายุมากนะก็จะไม่ไหวแล้วก็เลยลูกเนี่ยไปเรียนจบวิศวะไฟฟ้านะจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพนะก็เลยชวนลูกบอกได้ตังค์เท่าไหร่เงินเดือนได้เท่าไหร่ลูกบอกเงินเดือนแล้วบอกมันจะอยู่กับพ่อดีกว่านะครับปรากฏว่าลูกก็เลยยอมเชื่อพ่อและมาทำสวนสละเขามี35ไร่นะขายเดือนละล้านปีละ12ล้านขายได้ทุกวันนะจะมีนักท่องเที่ยวจากเนี่ยมาเลย์นะครับที่เข้ามาประเทศไทยนะครับไปชมอยากจะไปเขาเรียกทานของสดจากสวนไปถึงสวนเลยเห็นไหมครับนี่ก็ตัวอย่างว่าก็สามารถที่จะทำให้เป็นเศรษฐีน้อยได้เลยนะครับนะเพราะงั้นใครทำอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้ทำอาชีพการเกษตรมันอิสระแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทำมากๆนะไม่ต้องทำแปลงใหญ่ๆอะไรเงี้ย คุณทำน้อยแต่ว่าให้มันมีคุณภาพดีนี่ผมกำลังจะบอกนักเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์มไปดูที่ผมนี่ชอบทานฟักทองนะ ท่านอาจารย์ฟักทองของเรามันลูกใหญ่ๆแต่เนื้อไม่อร่อยปรากฏมันมีไอ้พันธุ์เล็กๆนะแต่ว่ามันเหนียวเหนียวแล้วถามบอกพันธุ์นี้มาจากไหนบอกญี่ปุ่นว่างั้นอ้าวเหลือแล้วคนไทยทำไม่ได้เหรอทำไมเราไม่วิจัยทำมั่งอ่ะมันจะได้แล้วลูกอะไรลูกแค่นี้50บาทไม่50ตังค์นะครับ50บาทไม่ใช่50ตังค์ก็ปลูกอย่างนี้ที่มันจะได้มีสตังค์ได้เห็นไหมครับเราสามารถทำอะไรที่คุณภาพดีแล้วเดี๋ยวนี้เวลาปลูกผักเขาต้องบอกว่าปลอดสารพิษนะถ้าทำปลอดสารพิษก็จะทำให้ราคาดีและตอนนี้ต่างเวลักเราทำสวนนะไม่ใช่สวนยางไม่ใช่สวนปาล์มน้ำมันแค่นั้นนะเดี๋ยวนี้เราทำสวนมะพร้าวน้ำอ่อนนะปลูกไป160ไร่เพราะว่าราคามันดีต่างประเทศผมไปมานะตลาดไอ้เขาเรียกว่านิทรรศการอาหารโลกนะโอ้โหผลผลิตจากมะพร้าวเต็มไปหมดครับแล้วขายดีแล้วเราก็จะปลูกมังคุดมังคุดตอนนี้ราคาดีมากนะเราก็จะปลูกทุเรียนเราจะปลูกส้มแล้วส้มดังมากอะส้มโอทับทิมสยามใช่ไหมได้จะปลูกมะนาวส้มแป้นนะจะปลูกฝรั่งกิมจูนะจะปลูกขนุนทองประเสริฐในประเทศจีนชอบมากนะเพราะฉะนั้นต่อไปใครเข้ามาเวลักนะแผนกไม้ผลก็โอ้ยเราจะกินหมดเลยเนี่ย อะไรเนี่ยนะเพราะเราจะปลูกเยอะไปหมดเลยตอนนี้นะครับเพราะงั้นนักศึกษาก็จะเรียนจากของจริงเรียนจากฟาร์มจริงๆเลยนะไม่ว่าใครชอบสัตว์ก็อย่างที่บอกนะเราจะมีทั้งเรื่องของไก่เรื่องสุกรเรื่องโคเรื่องแพะนะเพราะว่าจะเรียนได้หมดอ่ะนะใครจะมาเรียนเลือกพืชโดยเฉพาะพืชสวนนะครับแล้วผมกำลังจะตั้งสถานีพืชไร่นะไอ้เราเอาจริงเพราะที่เราเยอะนะครับเสร็จแล้วเราก็เรื่องประมงเราก็มีอาจารย์เก่งเยอะอย่างที่บอกแล้วนะใครสนใจอุตสาหกรรมอาหารเราก็มีอาจารย์เก่งเยอะในด้านอุตสาหกรรมอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยผมให้ความมั่นใจนะครับว่าถ้าใครสนใจจะเรียนเกษตรในอนาคตการแข่งขันจะน้อยมากนะครับหมายถึงว่าเพราะว่าคนไม่ค่อยชอบอาชีพเกษตรเพราะเราไปทำเกษตรอันนี้เราก็คู่แข่งน้อยลงนะเราก็สามารถจะทำผลิตภัณฑ์ขายได้ราคาดีนะแล้วเป็นอิสระนะฐานะดีนะว่างั้นเถอะนะครับถ้าฐานะไม่ดีผมก็ไม่แนะนำนะนะครับเพราะทำแล้วมันจนทำไปทำไมเรียนไปทำไมอุตส่าห์เรียนเสนอแล้วจบไปเรื่องจนอีกอะไรเงี้ยนะฮะทำแล้วมันต้องนะสู้กันได้อะไรเงี้ยนะครับอาจารย์คะก่อนจะจากกันค่ะหนูอยากให้อาจารย์ย้ำกับน้องๆเรื่องของทุนการศึกษาอีกสักหนึ่งครั้งค่ะอาจารย์ท่านอาจารย์ดร.กฤษกาเพิ่งไปสอบสัมภาษณ์ทุนมาเป็นไงเราพูดหน่อยที่เรื่องทุนก็ทุนนะคะจะเป็นทุนสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะสำหรับนักเรียนที่สนใจจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการนะคะโดยที่หนึ่งก็มีคุณสมบัติเป็นบุตรเกษตรกรนะคะหรือว่าไม่ใช่บุตรเกษตรกรแต่ว่ามีความสนใจทางด้านการทำการเกษตรนะคะสามอาจจะเมื่อจบไปแล้วอะค่ะจะไปทำงานทางด้านการเกษตรก็สามารถสมัครมาในทุนนี้ได้นะคะโดยที่นักเรียนทุกคนจะต้องมีเกรดเฉลี่ยค่ะอย่างน้อย 2.75 นะคะขึ้นไปถึงจะสามารถสมัครเข้ามาในทุนนี้ได้โดยทุนการศึกษาค่ะจะเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมการเล่าเรียนทั้งหมด4ปีเลยนะคะฉะนั้นเหมือนกับเรียนฟรีนะคะแต่ว่าได้ความรู้แน่นเต็มแน่นอนค่ะ
ครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ฟังให้ชัดนะฮะทุนเนี้ยเป็นทุนสำหรับนะลูกหลานเกษตรกรที่เรียกว่าสำเร็จไปจะทำการเกษตรหรือนะคนที่ไม่ใช่ลูกหลานเกษตรกรก็ได้แต่ว่าสนใจว่าสำเร็จการศึกษาไปอยากจะทำการเกษตร30ทุนเยอะมากเยอะมากนะแล้วเพราะงั้นก็เด็กที่มาเรียนก็จะเนื่องจากพอทุนปั๊บมันก็ธรรมดานะอาจารย์ลูกเด็กก็ไม่ก็บอกนักเรียนทุนใครก็ได้ทุกคนไม่ได้มันต้องเรียนดีหน่อยแสดงว่าต้องสนใจหน่อยอะไรเงี้ยนะเพราะงั้นก็ได้จะมานักเรียนที่มาเรียนจะเป็นนักศึกษาก็จะเรียนกับเพื่อนที่เก่งๆอ่ะเพื่อนทุกคนก็จะเก่งกาจสามารถยิ่งกันหมดเลยนะก็จะได้จะได้อยู่ในชุมชนของนักศึกษาที่เป็นคนมีผลการเรียนดีนะก็เวลาเรียนก็จะได้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีโอกาสประสบความสำเร็จสูงคือเราจะไม่อะไรไม่ให้เกิดปัญหาแบบเก่าอีกแล้วเรียนแล้วไม่จบเรียนแล้วตกออกกลางคันลึกนะไม่มีในยุคสมัยต่อไปนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ขอยืนยันเรื่องทุนนี่ก็เรามีให้ถึง30ทุนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะและในครั้งหน้าค่ะคุณผู้ชมขารายการ Talk Tour อะไรลักจะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของสำนักวิชาไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ทางอะไรลัก Channel ค่ะวันนี้ดิฉันและแขกรับเชิญทั้งสองท่านต้องขอตัวลาไปก่อนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ